สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยมาอะไรประชาชนนะครับตอนนี้อยู่ในบทของการทดสอบเทคโนโลยีนะครับใช้ไมลอยนะครับสำหรับเตรียมการเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้พูดคุยกันตามเวทีต่างๆก็เป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเรื่องของการจัดเวทีระดับที่ทำอะไรนอกเหนือจากที่อัดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะจัดรายการอยู่ที่บ้านนี่ก็ใช้ลักษณะอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับสบายสบายแต่นี้นะครับงานของพี่น้องมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่าที่เคยทำมานะครับก็เลยต้องทดลองทางเทคโนโลยีนะครับก็วันนี้นะครับไหนๆก็ทดลองแล้วนี่ไมค์ลอยนะครับนี่อยู่ไกลๆนี่เสียงจะไม่หายไปไหนแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวจะอุ้มโอม่าด้วยก็ยังได้เลยนะครับเนี่ยแมวหล่อนะครับเอาเล่นๆนะครับอ้าวทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะครับทดสอบการใช้โปรแกรมที่อัดตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงหลักการประชาธิปไตยนะซึ่งมันมีหลักที่คนเขาพูดกันนะครับหลวงตาชูพงศ์ก็ได้พูดถึง5ประการซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สากลเขาถือปฏิบัติกันทีนี้เนี่ยมันมีนะครับนักคิดนะครับอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออลิสเตอร์แมคคอนาคีนะครับซึ่งน่าจะอยู่ทางอังกฤษนะครับพอดูเว็บไซต์แล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ sovereignty.org.uk นะครับก็น่าจะเป็นองค์กรที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของประชาชนนะในอังกฤษนี่จริงๆกลุ่มที่เขาเรียกร้องหา Republic ก็มีนะเราจะได้คิดว่าอังกฤษเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยโอ้โหนะครับมีความมั่นคงแล้วนะแล้วไม่มีใครมาคิดจริงๆแล้วเนี่ยกระแสตรงนี้ในสเปนก็รุนแรงนะครับเราก็ไปดูกันหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยเขาพูดกันยังไงบ้างในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยคนนี้พูดนะครับด้วยคำพูดที่ต่างไปจากที่อาจารย์ชูพงษ์ใช้นะครับแต่ว่าความหมายเดียวกันนะครับแทบจะเนื้อเดียวกันเลยข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นอยู่บนหลักการข้อแรกก็คือ freedom of speech debate and inquiryสำคัญมากๆนะครับเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องเบื้องต้นเลยมนุษย์เราเนี่ยใฝ่แสวงหาเสรีภาพนะครับไม่ต้องการเป็นทาสใครมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเกิดมาเนี่ยแต่ต้นมนุษย์ก็แต่ละคนก็เป็นคนแต่ละคนมีสิทธิ์ในตัวสมบูรณ์นะครับเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยเสรีภาพต้องสำคัญสูงสุดและสังคมแบบประชาธิปไตยเนี่ยเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะความคิดความอ่านการโต้แย้งกันจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันนะครับจะเป็นสาธารณรัฐจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังคมที่อยู่ร่วมกันย่อมมีความเห็นต่างนะครับเมื่อมีความเห็นต่างทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดของตัวเองได้นะครับจะยอมให้คนนั้นปิดปากอีกคนนึงนะครับไม่ได้ต้องฟังชัดข้างเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายและการพูดคุยดีเบตเนี่ยนะโต้วาทีกันแย้งกันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและที่สำคัญอีกอันนึงซึ่งคำนี้ก็สำคัญซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือ inquiry สังคมที่นะจะอยู่ได้นะในกรอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้านะครับ inquiry ก็คือเรื่องของการทำวิจัยค้นคว้าแสวงหาขององค์ความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบ3ตัวเนี่ยเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดความอ่านนะครับการที่จะต้องแลกเปลี่ยนตอบโต้ความคิดกันบนความหลากหลายเนี่ยแล้วในที่สุดนั้นก็ต้องให้นะสนับสนุนการที่จะค้นคว้าหาความจริงค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเสรีภาพในการจะจัดสัมมนาต่างๆเสรีภาพในการจะเข้ากลุ่มรวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงออกเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนี่เขาใส่กันมาเป็นข้อหนึ่งเลยนะพี่น้องนะทีนี้ข้อ2นะครับเขาบอกว่าใช้คำว่า popular democracy popular ก็คือมาจากคำว่า population ก็แปลว่าประชาชนนั่นเองง่ายๆเลยก็คือว่าไอ้ตัวรัฐบาลเนี่ยผู้นำประเทศประมุขของประเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีได้ก็ต่อเมื่อประชาชนนั้นเป็นผู้อนุมัติเป็นผู้ยอมรับนะครับอยู่ๆจะไปตั้งตัวเองนะครับขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นไม่ได้เพราะอำนาจทั้งหมดที่มานั้นมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนรวมกันแล้วยกอำนาจให้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่ก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่
ที่จะปกป้องเสรีภาพของประชาชนแล้วก็รับใช้ประชาชนไม่ใช่มาเป็นผู้ปกครองจะต้องฟังตอบสนองแล้วก็จะต้องนะครับทำให้เกิดผลดีจนประชาชนพอใจนะเนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจระบบบาทมันกลับกันเลยไม่ใช่ผู้นำมาเป็นผู้นำเราประมุขมาเป็นผู้ที่อยู่เหนือเราแต่จริงนะทั้งหมดนั้นนะเรานะครับคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นเจ้าของอำนาจรัฐบาลหรือการจะปกครองประเทศนั้นเป็นไปตามเจตนาร่วมของพวกเราทุกคนนะครับนี่หลักที่สองนะครับอันที่สามนะครับก็คือสื่อสารมวลชนนั้นจะต้องเป็นมีลักษณะ open accountable แล้วก็ diverse นะครับสื่อสารมวลชนเนี่ย open ก็คือต้องเปิดอะจะมีการไปบล็อกไปปิดกั้นนะครับให้เสนอเรื่องนั้นไม่เสนอเรื่องนี้นี่ไม่ได้เพราะสื่อมวลชนนั้นจะสะท้อนความจริงทุกด้านให้กับสังคมและให้สังคมนั้นได้มีข้อมูลมากพอที่จะไปตัดสินใจเพราะนั้นสื่อมวลชนจะต้องไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งต้องเปิดนะครับแล้วให้ทุกฝ่ายนั้นได้แสดงความเห็นการเปิดเนี่ยเอาละมันอาจจะมีสำนักที่อยู่ทางซ้ายสำนักที่อยู่ทางขวานะครับเป็นเรื่องที่คงเลี่ยงลำบากแต่ว่าเมื่อนะครับมันมีคำว่า diverse คือมีความหลากหลายเนี่ยนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วคนก็เลือกฟังแม้กระทั่งอเมริกานี่ก็มีสื่อทางเดโมแครตนะครับแล้วก็มีสื่อของรีพับลิกันเลือกกันชัดเจนนะหรือจะอยู่กลางๆหรือค่อนซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับก็มีหรือว่าซ้ายสุดๆขวาสุดๆเลยก็มีโอเพนสำคัญที่สุดจะไปบล็อกไปกั้นไม่ได้นะครับจะไปสั่งให้เซ็นเซอร์ตัวเองไม่ได้นะครับหรือว่าสั่งให้เซ็นเซอร์โดยตรงก็ไม่ได้ accountable ก็แปลว่าสื่อนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่นำเสนอแปลว่าสื่อต้องมีคุณภาพต้องมีวุฒิภาวะจะนำเสนออะไรข้างเดียววันนี้เมืองไทยเราได้ตกต่ำมากๆกระบวนการสื่อเลือกข้างโดนซื้อไปหรือมีความเชื่อแต่ก็ลืมวิชาชีพของตัวเองจะเลือกข้างนะเลือกได้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าสาระเวลานำเสนออย่าให้มันเอียงจนเกินเหตุเพราะว่าสื่อสารมวลชนที่แท้จริงนั้นมีหน้าที่ในการรายงานนะครับไม่ใช่มารับใช้ไอเดียโลจีอันใดอันหนึ่งนะครับหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นก็เป็นการเสียฐานันดรของตัวเองที่เขาเคยยกกันนะครับ diverse จำเป็นต้องมีความหลากหลายนะครับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะฝ่ายที่เชียร์ฉันนะครับแค่นั้นนั่นคือประเด็จการนะครับจำเป็นที่สุดครับสื่อสารมวลชนคือภาพสะท้อนของสังคมนะครับมี3ข้อนี่สำคัญทั้งนั้นเลยแล้วพี่น้องส่องกระจกย้อนไปดูเมืองไทยสิครับว่าเป็นนะประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า ข้อ4ครับเขาบอกว่าข้อ4คือ economic democracy for the people การเป็นประชาธิปไตยในทางด้านเศรษฐกิจนี่สำคัญที่สุดเรื่องปากเรื่องท้องการจะมีชีวิตอยู่ดีกินดีการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากนะเรื่องของปากท้องเรื่องของโอกาสในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นไปในลักษณะที่นะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับในส่วนที่จะต้องประกันว่านะส่วนที่เป็นความเป็นอยู่การอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้นต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับไม่ใช่ว่าให้เอกชนนั้นนะซึ่งเป็นทุนกินรวบทุนมีอำนาจเส้นใหญ่เนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องที่นะมันเป็นประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจจะต้องถูกจัดไว้นะครับให้อำนาจในการที่จะดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจนั้นต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นทุนนิยมเสรีนั่นคือไม่ได้มีการผูกรวบนะครับโดยรัฐบาลหรือว่าโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจะต้องเปิดให้มีการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่ากดขี่ขูดรีดแล้วก็ผูกขาดแล้วที่สุดแล้วประชาชนเองนะครับก็จะต้องมีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เลือกนะแล้วก็ได้มีโอกาสแข่งขันกันนะครับนี่ก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับใน5ประเด็นบางส่วนนั้นบางทีเนี่ยก็คงไปอยู่ในเรื่องของความเท่าเทียมกันในเชิงโอกาสนะครับนี่โอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งครับข้อ5นะครับตามแนวทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมี equality before the law equality นะครับ equality ก็คือความเท่ากันเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนี่สำคัญครับความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนะครับถ้าคนมันไม่เท่ากันซะแล้วต่อหน้ากฎหมายกฎหมายใช้ได้กับคนบางกลุ่มไม่ใช้กับคนอีกหลายกลุ่มนะครับถูกบิดเบือนนะครับทำให้เป็น2มาตรฐานนะครับเขียนกฎหมายขึ้นมา
นะครับคนกลุ่มนี้ต้องทําตามเด๊ะเด๊ะเด๊ะผิดไม่ได้ดีไม่ดีถ้าผิดก็กลายเป็นถูกอีกนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับโดนกฎหมายเล่นงานตลอดนะครับหรือว่าฐานะของผู้มีเงินมีทองนะครับมีอำบารมีเป็นประมุขของประเทศฟ้องร้องไม่ได้อะไรไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยดู5ข้อที่ว่ามาทั้งหมดนี่พี่น้องสังคมไทยเราเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปทุกข้อเลยนะไปทุกข้อเลยนะฮะพี่น้องลองค่อยๆนึกตามสินะผมจะให้เป็นกรอบสําหรับชวนคิดชวนคุยสั้นๆนะในแง่ที่ว่าเสรีภาพการจะโต้แย้งหรือการที่จะค้นคว้าหาองค์ความรู้ตรวจสอบความจริงวันนี้เผด็จการเขาเข้ามาเป็นไงครับปิดกั้นทุกอย่างอ้างความมั่นคงของชาติอ้างเพื่อรักษาสถาบันอ้างความปรองดองนะครับนะเขาปิดกั้นหมดต้องการให้พูดข้างเดียวต้องการให้ยอมนะพอมาถึงเรื่องของนะ popular democracy นะอำนาจมาจากประชาชนปรากฏว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับกษัตริย์เป็นคนใช้อำนาจนั้นอ้างว่านะครับใช้โดยผ่านคณะรัฐมนตรีรัฐสภาแล้วก็ตุลองค์การตุลาการจริงๆแล้วไม่ใช่ครับอำนาจกษัตริย์เองนั้นก็ไม่ได้มีด้วยความชอบธรรมที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเพราะกษัตริย์ได้ยกตัวขึ้นเหนือประชาชนแล้วก็อยู่เหนือกฎหมายที่เขายอมให้อยู่ได้ก็เพราะว่ากษัตริย์นั้นสัญญาว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายมีอำนาจจำกัดแต่เมืองไทยนั้นมันไม่ใช่พอไปดูรัฐธรรมนูญแล้วเขียนให้ตัวเองนั้นมีอำนาจนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วในเชิงพฤตินัยนั้นก็มีอำนาจอย่างสมบูรณ์จริงๆเกินกว่าเหตุจริงๆแล้วก็ได้ใช้อำนาจนั้นมาก้าวล่วงอำนาจของประชาชนนี่สองข้อก็ผิดไปหนักแล้วนะฮะวันนี้โดนยึดหมดเลยอำนาจนิติบัญญัติบริหารธุรการแล้วที่เขียนรัฐธรรมนูญกันมานะครับถ่ายทอดสืบทอดอำนาจกันแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ popular democracy นะครับอีกข้อหนึ่งครับ open accountable and diverse mass media สื่อบ้านเราวันนี้เลือกข้างแล้วก็นะเรียกว่ามันก็ทั้งเหลืองทั้งแดงละเห็นไหมถ้าเลือกข้างถ้ามันจำเป็นเนี่ยก็ขอให้มีหลักมีเกณฑ์อย่าได้บิดเบือนข่าวนะให้มีความรับผิดชอบต้อง accountable นะครับทำอะไรผิดไว้ก็ต้องรับผิดรับชอบนะครับไม่ใช่ไม่มีฮิริโอตปะนะขอให้พูดได้ดั่งใจหรือพูดเชียร์คนที่ตัวเองชอบหรือไม่ก็คือเชียร์ฝั่งที่ตัวเองได้รับเงินสนับสนุนนะครับน่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้นะความหลากหลายก็เอาเราอันนี้คงจะดีหน่อยตรงที่ว่านะเทคโนโลยีมันช่วยนะครับพอสื่อเมนสตรีมนะกระแสหลักเนี่ยมันใช้การไม่ได้ก็จะมีสื่อกระแสเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งนะครับระบบเศรษฐกิจอุยบ้านเราระบบเศรษฐกิจกินรวบแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งเป็นเผด็จการเนี่ยตามหลักของฟาสซิสต์นะครับก็คือรัฐบาลที่เป็นเผด็จการนั้นก็จะไปปกป้องคุ้มครองเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นเอกชนแล้วก็เป็นเครือข่ายของเจ้าหรือแม้กระทั่งตัวทหารเองตัวคนที่มีอำนาจเองนั้นก็ไปจัดการกับระบบเศรษฐกิจนะถ้ามีการผูกขาดไม่สามารถจะตรวจสอบได้ยิ่งอำนาจอยู่ในมือล้นฟ้าก็ยิ่งจัดการให้นะเกิดความได้เปรียบของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับบนความเสียหายของประเทศชาตินะแล้วก็อันที่สุดท้ายก็คือความไม่เสมอภาคกันในเชิงกฎหมายนี่เราเห็นชัดเจนนะกฎหมายเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อนะเหยียบย่ำเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เพื่อกดอีกฝั่งหนึ่งนะครับในขณะที่ในขั้นตอนแม้กระทั่งตัวเขียนเองก็มีความลำเอียงแต่พอถึงขั้นปฏิบัตินี่ยิ่งชัดเจนนะเพราะว่าอำนาจตุลาการนั้นถูกยึดไปหมดนี่คือความจริงของประเทศไทยว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามหลักการที่นะครับเขาพูดกันมายิ่งพี่น้องลงรายละเอียดไปนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะซึ่งเขาอาจจะถือว่านะครับไปอยู่ในข้อที่1แล้วเป็นหลักๆนะครับเสรีภาพนั่นแหละสิทธิและเสรีภาพนะครับจริงๆเนี่ยอีกข้อนึงคือการมีประชาชนมีส่วนร่วมนั้นก็น่าจะอยู่ในเรื่องของ popular democracy เมื่อเป็นของประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดูแลมีความเข้มแข็งที่สุดองค์กรอื่นใดนั้นไม่สำคัญเท่ากับประชาชนก่อนนะแล้วแต่ว่าใครจะเอาคำไหนขึ้นมาหรือจะมองกันในมุมไหนนะครับแต่ว่านี่คือเนื้อหาสาระของคำว่าประชาธิปไตยนะครับเขาไม่ได้พูดว่าตัวแทนมาจากประชาชนนั่นแหละที่จริงควรจะอยู่มันก็คงจะต้องเป็นประเด็นหลักแต่ก็น่าจะอยู่ที่นะครับ popular democracy นั่นแหละในเมื่อนะครับอำนาจมันเป็นของปวงชนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็คือเกิดขึ้นได้เพราะว่าประชาชนเขายินยอมนั่นแปลว่าก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของปวงชนนะครับจะไปยัดเยียดตัวเองขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าเป็นตัวแทนปวงชน
ย่อมจะไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะพูดไม่ว่าจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะฮะ5 ข้อที่หลวงตาพูดไว้มันก็อยู่ในกรอบเดียวกันนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าจะขยายความละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ที่เราสรุปได้เลยก็คือวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่อ้างว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขนะครับที่จริงก็คือเป็นเผด็จการราชาธิปไตยนะครับโดยมีกษัตริย์เป็นผู้บงการนะครับเป็นประมุขก็ได้เป็นเจ้าของอำนาจนะเป็น sovereignty นะครับตัวจริงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายนะครับให้กับประเทศชาติมหาศาลมากถ้าเราจะต่อสู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเราจะต้องสร้างประชาธิปไตยก็แปลว่าจะต้องทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคนที่มีสันดานเป็นเผด็จการและเป็นเครือข่ายซึ่งนะบิดเบือนหลักการเหล่านี้ทั้งหมดนะครับอาจารย์ชูพงศ์บอกต้องเปลี่ยนระบอบนะครับผมก็ว่าล้มช้างสร้างชาตินะครับเอาละวันนี้มีทางเลือกอื่นไหมนะครับจะมีทางเลือกบ้างไหมนะครับ ก็เป็นโจทย์สำหรับคนไทยเราในยุคนี้นะครับผมนำเสนอนี่เป็นการทดสอบใหม่แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ